้ยแม่เป็นไรครับแม่ก็ฟ้านะสิตบหน้าแม่อะไรกันคะคุณแม่อุ้ยคะฟ้าไม่ทำแบบนั้นนะคะฟ้าจะทำแบบนั้นกับแม่คุณทำไมนี่ฟ้าอะไรกันเนี่ยคุณกล้าทำกับแม่ผมแบบนี้ได้ไงแม่โอเคนะครับเดี๋ยวผมไปเอารถมารับแม่ก่อนนะครับไม่เป็นไรแล้วนะครับแม่รอตรงนี้ก่อนนะครับคุณแม่คะทำไมคุณแม่ถึงบอกอุ้ยว่าหนูเป็นคนตบหน้าคุณแม่คะคุณแม่ทำแบบนั้นทำไมฉันรู้นะว่าเธอต้องการอะไรจากลูกชายฉันที่เธอเข้ามาในครอบครัวฉันเนี่ยก็เพราะเงินนะสินี่คุณแม่พูดเรื่องอะไรกันคะฉันไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าลูกชายฉันน่ะไปเลือกผู้หญิงอย่างเธอมาได้ยังไงแผนเธอน่ะไม่มีทางสำเร็จหรอกฉันไม่มีวันให้ลูกชายฉันลงเอยกับเธอแน่นอนเข้าใจไหมลูกจะลูกจะไปแล้วเหรอนี่เมียลูกคงลืมเตรียมอาหารกลางวันไว้ให้อีกแล้วใช่ไหมพอดีเมื่อคืนผมไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ครับฟ้าเขาก็เลยอดหลับอดนอนเพื่อดูแลผมเขาก็เลยไม่มีเวลานะครับแต่แม่ไม่ลืมหรอกนะนี่จ้ะอาหารกลางวันของลูกอีกแล้วนะครับแม่ขอบคุณมากนะครับรีบไปทำงานเถอะลูกขับรถดีๆนะครับอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณแม่นี่สายแค่ไหนแล้วทำไมเธอเพิ่งตื่นพอดีว่าเมื่อคืนพอฉันไม่อยากฟังเธอแล้วฉันอยากให้เธอทำความสะอาดบ้านให้หมดทั้งชีวิตของเธอนะคงชินกับการทำความสะอาดเธอคงไม่ลำบากหรอกนะใช่ไหมอ่ะชุดแม่บ้านนี่เอาไปใส่ทำความสะอาดบ้านของฉันคุณแม่คะฟ้าไม่ใช่แม่บ้านนะคะฟ้าไม่ทำหรอกค่ะฉันบอกให้ใส่ไงยะถ้าไม่งั้นน่ะฉันจะฟ้องตะอุ้ยว่าเธอตะคอกใส่ฉันถึงตะอุ้ยจะรักเธอเขาก็ต้องเชื่อฉันมากกว่าเธอแน่นอนแม่คะไปฉันช่วยไหมคะช่วยไปตามเจ้านายให้หน่อยได้ไหมคะเจ้านายแม่รู้แล้วว่าหนูต้องมาสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีจ้ะ คุณแม่คะนี่ใครล่ะคะหนูโบเป็นแฟนเก่าของตาอุ้ยก่อนที่ตาอุ้ยจะเปลี่ยนรสนิยมนะฉันเลยชวนหนูโบมาทานข้าวเย็นด้วยกันทำไมล่ะคะคุณแม่ฉันอยากให้หนูโบเจอกับตาอุ้ยเพราะหนูโบคู่ควรกับตาอุ้ยคุณแม่นี่น่ารักเหมือนเดิมเลยนะคะเนี่ยหนูคิดถึงอุ้ยมากๆเลยค่ะแล้วก็อยากเจอมากๆเลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเธอไปทำความสะอาดบ้านให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเตรียมอาหารให้เราด้วยอะไรนะคะทำไมล่ะทำไมงั้นเหรอก็เพราะหล่อนต้องเชื่อฟังฉันไงอย่ามาเถียงฉันนะหนูโบเราเข้าไปในบ้านกันเถอะเรามีเรื่องต้องคุยกันที่รักผมกลับมาแล้ว
้าทำไมคุณแต่งตัวแบบนี้อ่ะแล้วทำไมคุณร้องไห้อ่ะคุณแม่ของคุณคอยแกล้งฟ้าตลอดเลยไม่ว่าฟ้าจะพยายามทำดีแค่ไหนเขาก็กลั่นแกล้งฟ้าอยู่เป็นเพียงเพราะว่าสีผิวของฟ้าเขาถึงทำแบบนี้นี่คุณพูดจริงเหรอฟ้าค่ะมีคนรอคุณอยู่ในห้องนั่งเล่นแม่ของคุณเป็นคนเชิญเขามาเองด้วยนะคะถ้าคุณอยากจะไปคบกับเขาแทนฉันเนี่ยฉันก็ไม่ว่าอะไรนะคะใครบอกคุณเนี่ยก็แม่คุณนั่นแหละค่ะแต่คุณอย่าไปตีโพยตีพายเลยนะคะเพราะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะซวยไปด้วยไม่หรอกครับแม่ผมนั่นแหละที่ผิดเองไม่เอาแบบนี้ครับคุณตามผมมานะครับเดี๋ยวอุ้ยก็กลับมาแล้วค่ะคุณแม่รอได้สวัสดีลูกดูสิว่าแม่พาใครมาเซอร์ไพรส์อุ้ยคะคุณสบายดีนะคะฉันคิดถึงคุณมากเลยอ่ะก็เลยมาหาคุณถึงที่นี่เลยโบผมไม่มีเวลาให้คุณหรอกนะแม่ครับผมว่าเราต้องทำความเข้าใจอะไรใหม่แล้วล่ะครับว่าไงนะลูกบ้านนี้เป็นบ้านที่พ่อทิ้งไว้ให้เป็นชื่อผมส่วนทรัพย์สินของแม่แม่ก็เอาไปละลายในบ่อนจนหมดสิ้นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแม่ล่ะลูกใช่ครับนี่ใครอะลูกเขาทำงานอยู่ที่บ้านพักคนชราที่ผมจะส่งแม่ไปอยู่แถวชนบทนะครับเอาไปได้เลยครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแม่แม่เป็นแม่มันเกิดก้าวของผมไปทิ้งแม่แน่นอนครับไปอยู่กับเขาเถอะนะครับแล้วผมจะไปเยี่ยมแม่เป็นระยะปล่อยฉันปล่อยฉันนะที่นู่นเขาดูแลแม่ดีแน่นอนครับเอาจริงแม่ไปตอนนี้เลยครับเอาไปเลยครับไปฉันนะไปไอ้คนบ้านนอกครอบนะบ้านนอกเหรอครับขอโทษนะครับคุณกลับไปได้เลยครับนี่แม่กล้าพูดแบบนี้กับคนอื่นได้ไงครับลูกรักฟังแม่ก่อนนะทุกอย่างมีเหตุผลเดี๋ยวแม่อธิบายเองหรอครับที่ผ่านมาเนี่ยภรรยาผมพูดถูกว่าแม่เป็นคนเที่ยวไปเหยียดกดหัวคนอื่นลูกฟังแม่ก่อนเดี๋ยวๆลูกจะทำอะไรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยแม่ก็ไม่ได้ขาวและดีไปกว่าคนที่แม่เหยียดเขาเลยนะครับลูกกล้าดียังไงเนี่ยแม่ขอโทษภรรยาผมเดี๋ยวนี้แท่งขอโทษนะฟ้าให้อภัยฉันด้วยนะเพราะตั้งแต่เล็กจนโตอ่ะฉันโดนกดขี่มาตลอดว่าฉันน่ะผิวค้ำกว่าคนอื่นแต่หลังจากเนี้ยฉันจะไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีกับคนอื่นฉันต้องขอขอบใจเธอกับอุ้ยนะที่ทำให้ฉันเรียนรู้ว่าฉันควรจะยอมรับในสิ่งที่ฉันควรเป็นเพราะสีผิวไหนก็ไม่สำคัญจิตใจและเนื้อแท้ของคนสำคัญที่สุดเธอให้อภัยฉันได้ไหมได้ค่ะถึงที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่จะปฏิบัติกับหนูไม่ถูกต้องเท่าไหร่แต่ยังไงแล้วคุณแม่ก็ยังเป็นแม่สามีอยู่ค่ะหนูให้อภัยคุณแม่แต่ยังไงเนี่ยสีผิวของหนูก็ไม่สามารถหยุดความรักของเราได้นะคะขอบใจหนูมากนะจ๊ะแม่ต้องขอโทษหนูจริงๆจ้ะจากใจเลย